สวัสดีครับทุกคนจิบิคุมาเองครับวันนี้ไม่มีอะไรมากเราจะมาขิงคือจริงๆแล้วอ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่งส่งมาถึงบ้านเราคือกล่องนี้คืออะไรคืออัลบั้มไอซ์วันนั่นเองคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยไม่เคยสั่งซื้ออัลบั้มเพลงศิลปินเกาหลีเลยคือจะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งซื้อไม่ว่าไงเคยซื้ออัลบั้มของศิลปินเกาหลีไหมเคยมี Girl Gen นะที่เคยแล้วก็มีวันวันแต่อันนั้นคือซื้อของที่มาจากญี่ปุ่นคือเป็นอัลบั้มเพลงญี่ปุ่นอะเพลงภาษาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเพลงอัลบั้มที่เป็นเพลงภาษาเกาหลีเนี่ยไม่เคยซื้อเลยอัลบั้มเนี่ยอัลบั้มแรกแล้วก็ของเพิ่งมาแล้วก็ของข้างในเนี่ยไม่รู้ว่าภาพที่ได้การ์ดที่ได้หรือว่าของแถมต่างๆรวมถึงหน้าปกซีดีจะเป็นรูปเมมเบอร์คนไหนเราจะมาลุ้นไปด้วยกันครับอันนี้ไม่ใช่การโกงเลยแบบว่าเชือกยังอยู่เลยเราจะมาขิงไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นมักเกิลคือเป็นคนที่ไม่ได้ตามเคป๊อปเลยจนกระทั่งได้มาดู Produce 48แล้วก็ได้ตามไปดู Produce 101 ซีซั่น 2นะครับทำให้เรียกว่าไงอะเป็นติ่งของไอซ์วันเลยทันทีนะครับก็ยังไงก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในที่นี้ด้วยครับไม่ได้ถนัดเคป๊อปเลยจริงๆแค่ตอนนี้เตไปหนักมากเหมือนกันโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าเนาะร้านที่เราสั่งก็คือร้านออเดอร์ช็อปนะครับอันนี้เอาโพสต์อีกแปะไว้มันมีที่อยู่นะครับปกติเป็นคนที่มันจงวันนี้นะแกะยังไงดีเนี่ยยังไม่สำเร็จแท้จังโอ้สวยทุกคนสวยมากอันนี้เป็นการ์ดอันนี้เป็นรูปรวมนะนี่รูปรวมอันนี้เป็นอัลบั้มรู้สึกจะเป็นโอ้ยหลุดมือเป็นรู้สึกจะเป็นคัลเลอร์เวอร์ชันนะครับเพราะว่าเทไม่ใช่ color version อันนี้เป็น rose version เหตุผลที่เลือกเวอร์ชันนี้เพราะว่าเห็นตัวอย่างรูปโฟโต้บุ๊กข้างในแล้วรูปโฟโต้บุ๊กข้างในเนี่ยค่อนข้างเราถูกใจกับรูปในโฟโต้บุ๊กเซตเนี้ยมากกว่าของ rose ของ rose มันจะเป็นฟุ้งๆไม่ใช่สิของ color ป่ะมันจะเป็นฟุ้งๆซึ่งเราไม่ค่อยชอบอะไรมีความเป็นโฟโต้บุ๊กสูงมากเลยนะเนี่ยคือจริงๆมาแบบเนี้ยคือเราไม่รู้จะเก็บพลาสติกยังไงคือปกติเป็นคนที่ถ้าซื้อซีดีญี่ปุ่นอะถ้ามันเป็นแพ็กเกจแบบมีกล่องมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดแค่เฉพาะช่องตรงเนี้ยเพื่อเอาไส้ในออกมาแต่ว่ากล่องข้างนอกอะยังมีพลาสติกหุ้มอยู่ไงอันนี้คือเสียดายอะคือเราต้องแกะหมดเลยแกะแค่นี้แล้วกันทึบกีบโอ้งามเนี่ยคือชอบรูปเซตเนี้ยมากกว่าชอบรูปเซตนี้ไงนี่เป็นรูปเซตนี้ชอบเซตนี้มากกว่าเซตคัลเลอร์มันจะดูฟุ้งๆยังไงไม่รู้อ่ะคือไม่ชอบรูปแบบฟุ้งๆนี่ครับสองหน้าทุกคนงดงามแต่อันนี้คือมันเป็นไอ้นี่อยู่ละไงมันเป็นภาพที่มีอยู่ในเน็ตอยู่แล้วมาดูด้วยกันวันยองสวย
อุตส่าห์หนีฟุ้งๆนะมันก็ยังมาเจอฟุ้งๆอยู่ดีแหละนี่คือการที่ได้นะครับคุณขิงไหมคุณวันสี่ชายอนนะครับชายอนอันนี้เป็นสามนอเนาะอ่านชื่อข้างหลังดีกว่าอึนบีซากุระแล้วก็ชายอนนะครับตะกี้ตกใจว่ามันตกมาตกใจมากเลยวอนยองจ้าเดี๋ยวก่อนนะคือในแล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้จริงๆเลยอันนี้คือภาพทั้งหมดนะครับนี่ทุกคนเดี๋ยวก่อนดึงมันออกมาก่อนใช่ไหมใช่ซีดีได้สักละเดี๋ยวนะคือต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้เลือกซีดีกับการ์ดอะไรทั้งสิ้นคือแบบอ่ะกล่องมันจะมายังไงจัดยังไงเอาตามนั้นเลยคือไม่คิดอะไรละได้ซากุระทุกคนไอ้อย่างเงี้ยควรขิงในภาพนะครับดีงามตามทองเรื่องอ่ะน้องน่ารักทุกคนดีงามสรุปแล้วทุกคนนะครับอันคือคลิปอันบ็อกซ์ทั้งหมดของเราซึ่งไร้สาระชิบเป่งเลยไม่มีอะไรเลยเพียงแค่แกะอัลบั้ม Ice One Version Rose ของเรานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราขิงได้ซากุระมาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากแต่เราได้มาด้วยการสุ่มนะครับขิงโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ดูคลิป Unbox อัลบั้มของ Ice One มาจนถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้แล้วก็ติดตามมาจนตอนนี้นะครับยังไงก็พบกันในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะครับสำหรับวันนี้